สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับนะครับดีเจกัมรุณนะฮะหมอเพียวโปรเจกต์มาอีกแล้วนะฮะดีเจกัมรุณที่กำลังที่เป็นข่าวนะฮะข่าวอะไรก็ไม่รู้นะฮะข่าวไร้สาระนะครับอย่าไปสนใจเลยนะฮะวันนี้จะพามาดูรอบนะครับวันนี้จะพามาดูรอบทําเองนะครับหมอเพียวทําเองนะครับลักษณะของรอบนะครับก็สวยงามมากนะครับผมเห็นหลายๆคลิปนะครับก็ทํามานะครับเขาจะไม่อธิบายเรื่องงาเลยนะครับว่าทํายังไงนะครับอันนี้ก็จะบอกว่างาก็ทำเป็นกลมๆนี่แหละนะครับและให้ช่องเนี่ยให้ปลาเข้าไปได้แค่นี้นะครับแต่จะลดก็เรียกว่าสโลปลงคือให้มันรวบรัดจากที่ใหญ่ๆให้มันเล็กเข้าใจไหมครับให้มันดันไปเองอย่างนี้เขาเรียกว่างาให้ปลามันดันเข้าไปเองนะครับจะเป็นลักษณะธรรมชาติของมันนะครับส่วนเหยื่อเรายังไม่อธิบายนะฮะค่อยอธิบายในคลิปถัดไปนะครับ